ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงตินานามสกุลตรงพิพัฒนสุขชื่อเล่นชื่อตินชั้น 3/2 เลขที่11จากการทำโครงงานประจำภาคเรียนฉันทะงานที่ฉันทำได้ดีคือคัสเตอร์ไดอะแกรมห้องโรเนียวพอได้ไปเห็นกับตา 2-5R เพราะสามารถจำได้ว่ามีอะไรบ้างงานที่ฉันยังต้องพัฒนาคือการบ้านโครงงานข้อที่1เพราะยังเขียนได้ไม่ละเอียดดี2ความเรียงบรรยายลักษณะความสัมพันธ์เพราะยังสังเกตได้ไม่ละเอียดดีและยังมีนิสัยหรือพฤติกรรมที่ดีของฉันช่วยส่งเสริมให้ทำงานได้เสร็จสำเร็จคือความพยายามซึ่งเห็นได้จากการทำงานในงานนิทานและยังมีนิสัยหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการทำงานคือการคุยและเล่นในบางทีซึ่งเห็นได้จากการทำงานในนิทานเพราะบางทีถ้าเกิดว่าเพื่อนคุยก็อยากจะคุยด้วยและฉันได้ใช้บารมีเนี่ยขำมะบารมีโดยนึกว่าถ้าทำงานไม่เสร็จจะเกิดอะไรขึ้นและเมื่อฉันได้ปรับปรุงพัฒนาส่งผลให้ฉันสามารถทำงานได้เสร็จทันเวลาเมื่อทำงานเสร็จความรู้สึกต่อตนเองคือรู้สึกดีใจและที่ทำงานเสร็จและจะได้ไม่ต้องเก็บงานต่อไปขอเชิญรับฟังนิทานของหนูได้เลยค่ะณเกาะแห่งหนึ่งมีโรงเรียนหนูแห่งหนึ่งชื่อโรงเรียน 5R มีเด็กอยู่ทั้งหมด4คนคนที่1ชื่อน่านน้ำคนที่2ชื่อน่านฟ้าคนที่3ชื่อโมกทองและคนที่4ชื่อว่าราตรีและวันนี้ก็มีคุณครูชบาเดินเข้ามาในห้องและคุณครูชบาบอกว่าคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับหลักการ 5R และจากนั้นเด็กชายโมกทองจึงถามว่า 5R มีอะไรบ้างเด็กหญิงหน้าน้ำจึงรีบตอบว่า 5R มี Reuse Reduce Repair Rejectและรีไซเคิลและหลังจากนั้นคุณครูจึงบอกว่าคุณครูจะให้ทำงานศิลปะโดยใช้กระดาษรียูสหลังจากนั้นคุณครูจึงให้เด็กๆไปหยิบกระดาษมาและเมื่อหน้าน้ำและเพื่อนๆ เดินไปที่กล่องกระดาษพบว่าไม่มีกระดาษอยู่มีแต่ไม่มีกระดาษรียูสอยู่เลยมีแต่กระดาษ A4 ที่ยังไม่ได้ใช้แม้แต่หนึ่งหน้าหลังจากนั้นทั้ง4จึงเดินไปถามคุณครูว่าทำไมในกล่องกระดาษถึงไม่มีกระดาษรียูสอยู่คุณครูจึงตอบว่าคุณครูไม่รู้และหลังจากนั้นเด็กๆจึงถามต่อว่าทำไมถึงมีแต่กระดาษสีขาวที่ยังไม่ได้ใช้แม้แต่หนึ่งหน้าคุณครูจึงบอกว่าคุณครูเองก็ไม่รู้สงสัยมีคุณครูท่านอื่นซื้อมาใส่ไว้ตอนเช้าคุณครูจึงบอกกับเด็กๆว่างั้นเดี๋ยวคุณครูจะไปที่ห้องโรเนียวเองและเมื่อคุณครูไปถึงห้องโรเนียวคุณครูเลี้ยวไปทางฝั่งห้องสต็อกก่อนเพื่อไปเอากระดาษรียูสแต่พบว่าไม่มีกระดาษรียูสคุณครูจึงไปทางฝั่งห้องโรเนียวแทนและคุณครูก็เดินไปดูที่กล่องใส่กระดาษที่เวลาคุณครูพิมพ์ผิดจะใส่ไว้และพบว่ามีกระดาษเยอะมากคุณครูจึงนำกระดาษเหล่านั้นใส่รถและลากไปที่ห้องเมื่อไปถึงห้องคุณครูก็นำกระดาษไปให้เด็กๆและคุณครูให้ถามเด็กๆว่าจะสามารถเอากระดาษรียูสไปทำอะไรได้บ้างเด็กหญิงราตรีจึงตอบว่าเอาไปทำเป็นเปเปอร์มาเช่ตกแต่งโต๊ะคุณครูหลังจากนั้นเด็กชายโมกทองจึงตอบต่อว่านำไปทำเป็นวอลเปเปอร์ตกแต่งผนังห้องให้สวยขึ้นหลังจากนั้นเด็กๆก็ทำงานตามที่คุณครูให้ทำอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คือเราควรใช้ทรัพยากรให้ประหยัดจะได้ไม่เปลืองทรัพยากรหนูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ